การทุจริตในการเคหะแห่งชาติโดยเฉพาะในโครงการเศรษฐกิจสุประชาหรือโครงการสุประชาของการเคหะแห่งชาติซึ่งจะสร้างบ้านให้พี่น้องคนยากไร้200,000หลังคาเรือนมีการทุจริตและวงเงินค่าเสียหายมากกว่า700 ล้านบาทการทุจริตคือการปล้นมีการกบเกลื่อนมีการจ้างข้อมูลสร้างข้อมูลอันเป็นเท็จเสนอต่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินผมจึงหวังว่าในฐานะที่ท่านประธานกรรมาธิการส.ส.ณัฐชาดูแลเรื่องสวัสดิการของพี่น้องประชาชนมาอย่างยาวนานอยากจะให้กรรมาธิการได้กระชากหน้ากากและลากคอคนที่โกงชาติทั้งหมดมาลงโทษตามกระบวนการเพราะถ้าเราไม่ทำเราก็จะถูกพวกโกงชาตินี้เสวยสุขต่อไปขอชี้แจงเพียงแค่นี้ครับขอบคุณครับในส่วนของพยานหลักฐานต่างๆในโครงการเคหะสุประชาซึ่งผมเองในฐานะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่แล้วก็ได้อภิปรายไม่ไว้วางใจในเรื่องของโครงการการทุจริตเคหะสุประชานะครับไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการถมดินกระบวนการในการก่อสร้างกระบวนการในการได้มาซึ่งอาคารสถานที่ต่างๆของบริษัทแห่งนี้ซึ่งเป็นการตั้งขึ้นใหม่ของการแข่งชาติซึ่งต่อมาครับหลังจากนั้นก็ได้ยื่นไปยังปปช.และคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เนี่ยก็ได้มีหนังสือไปถึงการแข่งชาติในส่วนของการเรียกข้อมูลเพิ่มเติมนะครับและอยู่ระหว่างการสอบหาข้อเท็จจริงเพิ่มเติมแต่ในขณะนี้ครับก็ได้รับข้อมูลใหม่นะครับจากทางคุณไทกรซึ่งได้นำเสนอต่อพี่น้องสื่อมวลชนในช่องทางต่างๆและผมเองก็เห็นว่ามีความไม่ชอบมาพากลหลังจากเปลี่ยนรัฐมนตรีใหม่ในรัฐบาลเศรษฐา1นะครับซึ่งโครงการเคหะสุประชาที่ตั้งโดยการแข่งชาตินั้นยังมีบริษัทชื่อบริษัทเซมโก้ซึ่งเป็นบริษัทลูกของการเคหะที่กำลังยักย้ายถ่ายโอนอยู่ระหว่าง2บริษัทนี้และมีความพยายามที่จะปิดบริษัทใดบริษัท1ลงกระบวนการเคลียร์ความผิดหรือกลบเกลื่อนความผิดหลังจากมีการปรับเปลี่ยนผู้บริหารใหม่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นและถ้าเกิดกระบวนการกลบเกลื่อนความผิดนี้สำเร็จก็จะทำให้ผู้กระทำความผิดนั้นลอยนวลในเร็วๆวันนี้ซึ่งคุณไทกรเองก็เรียกว่าไม่สบายใจถ้าเกิดกระบวนการกลบเกลื่อนความผิดโดยผู้บริหารของการแข่งชาตินั้นทำสำเร็จเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวันนี้เลยได้มามอบพยานหลักฐานต่างๆให้กับคณะกรรมการซึ่งกรรมการก็จะบรรจุเข้าระเบียบวาระการประชุมในบ่ายวันนี้นะครับมีการเชิญผู้บริหารของการแข่งชาติบอร์ดการแข่งชาติมาชี้แจงถึงกระบวนการการปรับเปลี่ยนโยกย้ายและต้องขอเอกสารเกี่ยวกับเรื่องงบดุลต่างๆของบริษัทเซมโก้และบริษัทเคหะสุประชาที่กำลังมีความพยายามอย่างยิ่งของผู้บริหารที่จะปิดบริษัท1บริษัทใดเพื่อปิดความผิดกบเกินความผิดนะครับเพราะฉะนั้นในขณะนี้ที่บริษัทยังคงดำเนินการอยู่คณะกรรมการก็จะใช้ทุกกลไกใช้ทุกวิธีทางที่สามารถดำเนินการได้เร่งพิจารณาหลังจากพิจารณาเสร็จแล้วก็จะส่งไปยังหน่วยงานองค์กรอิสระเพื่อตรวจสอบต่อไปก็คือปปช.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.นะครับต่อไปในวาระต่อไปนะครับ